อยากรู้ว่าแบบว่าประกอบอาชีพหรือว่ามีรายได้จากทางไหนไหมครับว่าสัตว์หนึ่งผมมีสมบัติบางส่วนที่พ่อแม่ยกให้ที่ทำพัฒนามีสวนปลามีอะไรอยู่เล็กๆน้อยๆและส่วนตัวผมเองผมก็ทำธุรกิจของผมอยู่เกี่ยวกับเมื่อก่อนผมทำเกี่ยวกับรับต่อเกี่ยวกับโครงการไม้ไผ่ชะลอขึ้นผมมีทีมงานที่เป็นชาวประมงอยู่ปีสัก 6-7 ปีที่ผ่านมาถ้าไปดูในบัญชีของผมที่มีเงินสะพัดอยู่ในตกประมาณเกือบ100ล้านบาทและขณะนี้ก็ยังรับงานทั่วไปที่ผมสามารถทำได้และที่มีทีมงานอยู่ก็สามารถทำได้เพราะผมมีห้างหุ้นส่วนอยู่ขณะนี้2ห้างหุ้นส่วนแต่ขณะนี้ก็หยุดชั่วคราวเพราะผมมีปัญหาเรื่องพวกที่ทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็เบี้ยวผมไปประมาณเกือบ5ล้านบาทซึ่งขณะนี้ก็ฟ้องร้องกันอยู่ที่ศาลล้มละลายแล้วก็จะบังคับคดีเพราะมันจะครบ10ปีในปีถ้าแปลกปีหน้าแสดงว่าคุณสุริยาไม่เคยมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ร้องเรียกอะไรใช่ไหมเพราะสิ่งที่ผมร้องผมถามว่ากรณีผมร้องข้าวไก่เนี่ยผมไปเรียกผลประโยชน์เขาได้ไหมผมร้องขออนุญาตกราบเรียนชื่อท่านนิดหนึ่งท่านพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ผมไปขอตังค์คุณเสรีได้ไหมหรือผมร้องกรณีหน่วยงานของบางหน่วยงานผมจะไปเรียกผลประโยชน์เขาได้ไหมแต่สิ่งที่ผมทำที่ผ่านมาไม่ว่าถ้าสมมติประชาชนเขาเดือดร้อนอย่างเช่นเนี่ยวันที่31นี้ผมต้องไปขึ้นบังคับคดีที่จังหวัดลพบุรีกรณีป้า2คนที่ถูกเขาโกงที่ดินจำนวน71ไร่ตรงนั้นผมทำไม่ได้ตัดและบางคนที่มีเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของอย่างเช่นพ่อผมคือลูกอายุ7ขวบผมทำก็ไม่ได้ตัดกรณีเด็กจากสกลนครซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับเงินถือกู้เงินแล้วหนีลงมากรุงเทพผมก็ประสานคุณกันทั้งมาเรียบร้อยก็ไม่ได้ตัดเพราะสิ่งที่ผมทำมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แต่ผมทำมันเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดหรือไม่ผิดกับกฎหมายและการอย่างที่ดูรูปคดีคุณสิงห์สุวรรณนะครับพฤติการที่มีเงินไปแขวนหน้าบ้านหยิบใส่ถุงดำไปโยนข้างบ้านแล้วปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนี่ยมองเป็นการถูกกลั่นแกล้งหรือว่าคุณสิงห์ยาเห็นความไม่ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับด้วยมารยาทแต่ส่วนหนึ่งผมได้ติดตามดูข่าวเรื่องนี้เหมือนกับเจจาขายที่ดินเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่พฤศจิกายนถ้าผมจำไม่ผิดปี66พฤศจิกาธันวามกราหรือทางตำรวจเท่าที่ตำรวจแถลงข่าวตำรวจบอกว่าได้ติดตามเรื่องนี้มา4เดือนผมก็ยังแปลกใจว่าทั้งสองฝ่ายคุณคุยกันยังไงและมีการจ่ายเงินมีการโอนเงินและมีการโทรศัพท์คุยและมีการพูดคุยต่อรองในเรื่องของการจ่ายหรือไม่จ่ายหรืออะไรก็ตามยังกล่าวว่าซื้อขายที่ดินผมถามว่าแต่ละฝ่ายเกรงกลัวกฎหมายหรือเคารพในกฎหมายไหมเพราะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่มีสามัญสำนึกผมใช้ว่าสามัญสำนึกนะแล้วการพูดคุยผ่านโทรศัพท์แบบนี้ต่อรองแบบนี้กล้าทำไม่ได้เพราะขณะนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันสามารถอัดเทปได้หมดไม่สามารถหลุดล่องไปได้คุณจะไปกระทรวงไหนไปบ้านใครก็มีโทรทัศน์วงจรปิดกำหนดวันด้านข้างก็มีโทรทัศน์วงจรปิดหมดเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามในขณะนี้ไม่สามารถปิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ไม่กระทั่งตัวผมถ้าผมทำไม่ดีตรงหนึ่งตรงใดก็ตามก็จะมีคนร้องคนแจ้งความอยู่แต่ที่ผมโดนแจ้งความที่ผ่านมาก็คือในประเด็นของกฎหมายไม่ได้ประเด็นช่องโหว่